จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 มาริโซ โปเชติโน่อดีตกุนซือของปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสออกมาระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าคิลิแอนเอ็มบัปเป้ดาวยิงตัวเก่งของแปรแชร์จะมีส่วนทำให้เขาถูกปลดออกจากเก้าอี้นายใหญ่แห่งถิ่นแปรเดอแปลงเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้มีข่าวลือว่าดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งต่อสัญญาค้าแข่งกับทีมไปเมื่อช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมานั้นต้องการให้สโมสรปลดโปเชตติโน่พ้นออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้เอ็มบัปเป้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวไปแล้วและพรอตก็เชื่อว่าอดีตลูกทีมของเขาไม่มีส่วนที่จะทำให้ตัวเองโดนปลดโดยให้สัมภาษณ์สื่อในอาร์เจนตินาบ้านเกิดว่าผมมองว่าแปรแชร์พยายามทำทุกทางเพื่อรั้งเอ็มบัปเป้ให้อยู่กับทีมต่อไปและผมก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันและแปรแชร์ซึ่งมีศักยภาพเหลือล้นก็สามารถโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อได้อย่างไรก็ตามผมไม่เชื่อว่าคลิยันจะเป็นหนึ่งในคนที่ออกแบบแผนงานใหม่ของสโมสรหรือมีส่วนที่ทำให้ผมต้องแยกทางกับทีมคนที่มีอำนาจตัดสินใจซึ่งในกรณีนี้คือท่านประธานสโมสรคือคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการวางแผนงานใหม่ให้กับสโมสรปอร์เชติโน่กล่าวทิ้งท้ายโรม่ายังคงไม่สามารถปิดการเจรจายืมตัวจอร์จิเนโอวานันดุมกองกลางตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องเงื่อนไขซื้อขาดกันไม่ได้ตามรายงานจากโกมิดฟิลด์วัย31ปีต้องการย้ายออกจากแปรแชร์หลังจากที่กลายเป็นส่วนเกินในทีมและมักจะถูกใช้เป็นตัวสำรองมากกว่าผู้เล่นตัวหลักโดยมีหมาป่าแห่งกรุงโรมเป็นทีมที่จริงจังกับการคว้าตัวเขามากที่สุดล่าสุดทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขในการยืมตัวกันได้แล้วโดยโรม่าพร้อมจะยืมตัวแข้งชาวดัตนานหนึ่งฤดูกาลและให้แปรแชร์ช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้ส่วนหนึ่งสำหรับนักเตะรายนี้อย่างไรก็ตามการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายกลับหยุดชะงักลงเนื่องจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขซื้อขาดกันได้โดยแปรแชร์ต้องการให้โรม่าทำเป็นสัญญาบังคับซื้อขาดเมื่อจบฤดูกาลขณะที่ทางโรม่าอยากให้เปิดเป็นทางเลือกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้มากกว่าทางนี้โรม่าพร้อมจะจ่ายค่าตัววานาดุ้มเป็นเงินประมาณ 10-15 ล้านยูโรและทั้งสองฝ่ายก็ยังต้องมีการเจรจากันต่อไปโดยวานาดุ้มต้องการให้การย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับโจเซ่มูรินโญ่เฮดโค้ชของทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมนิดยืนยันสโมสรได้ตกลงเซ็นสัญญาอารอนแรมซี่อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองกลางทีมชาติเวลยกเลิกสัญญากับยูเวนตุสหลังทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวทำให้แรมซี่กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดที่ย้ายทีมได้อิสระแม้มีกระแสข่าวในสโมสรเมเจอร์ลีกสหรัฐสนใจดึงตัวไปร่วมทีมแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสระบุว่านิดกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแรมซี่ไปครองโดยช่วงดึกวันเดียวกันนิดได้ออกแถลงการและลงภาพยืนยันในการคว้าตัวกองกลางวัย31ปีร่วมทัพอย่างเป็นทางการแบบไม่มีค่าตัวในแถลงการไม่ได้ระบุระยะเวลาการร่วมงานของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนแต่นิดก็เปิดเผยว่ายินดีเป็นอย่างมากที่ได้ตัวกองกลางประสบการณ์สูงมาช่วยงานในฤดูกาลนี้บรรดานักเตะในทีมโอลิมปิกมาร์เซย์ได้ส่งเรื่องไปยังประธานสโมสรเพื่อขอประชุมหลังจากไม่พอใจแนวคิดและวิธีการของอีกอร์ทูดอร์ทูดอร์ถูกดึงมาทำหน้าที่แทนโฮเกสซัมบอรีในช่วงหน้าร้อนหลังจากเทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินไม่พอใจนโยบายสโมสรที่ดำเนินการในตลาดนักเตะล่าช้าอย่างมากจึงขอแยกทางออกไปกระนั้นบรรยากาศภายใต้การนำทีมของกุนซือชาวโครเอเชียกลับยิ่งแย่ลงไปอีกนอกจากผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ไม่ชนะตลอด4นัดล่าสุดยังโดนแฟนบอลรุมโหรวมไปถึงมีรายงานว่าทูดอร์เกิดปัญหากับนักเตะในทีมหลายคนวันจันทร์ที่ผ่านมามีรายงานว่านักเตะในทีมมาร์เซย์ไม่พอใจกับวิธีการและแนวทางการปฏิบัติของทูดอร์อย่างมากโดยเฉพาะการตะโกนใส่นักเตะแบบไม่ให้เกียรติสื่อท้องถิ่นระบุดิมิทรีปาเยสที่เป็นตัวแทนนักเตะได้ส่งเรื่องไปหาพาโบรองโกเลียประธานของสโมสรเพื่อขอประชุมทีมและบอกกล่าวถึงความไม่พอใจของนักเตะคนอื่นตอนนี้เกิดความสับสนมากมายในรั้วสตาร์เวโรโดมโดยเฉพาะฝั่งนักเตะที่ไม่เข้าใจถึงความต้องการของทูดอร์รวมไปถึงรูปแบบการเล่นนอกจากนั้นบรรยากาศในทีมก็ยังแย่ลงไปทุกวัน